ซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลก็เร่งที่จะเดินสายพูดคุยเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องของปมความขัดแย้งในเรื่องของสงเรื่องนี้นะคะโดยนายวิษณุเครืองามก็ได้ระบุค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข้อเสนอจำนวนมากแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะโดยบอกด้วยว่ายังไม่ขอที่จะตอบว่าผลสอบ DSI กรณีรถเบนซ์ของสมเด็จช่วงนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะจะกระทบกับการแต่งตั้งสมเด็จช่วงหรือไม่ค่ะใกล้จะบรรลุปัญหาอย่างไรยังแปลว่ากำหนดกรอบเวลาไม่ได้ไม่ได้ไปเรื่อยตอบเจ๊ยุคไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันไม่เหมือนกับทำเรื่องอื่นที่เป็นอำนาจรัฐบาล 100% อย่างนั้นเราตอบได้แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อำนาจของรัฐบาล 100% เกี่ยวพันกันเยอะเกี่ยวกับมส.เกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมากับขั้นตอนต่อไปพอมี DSI Pro ก็มาลิงก์กันไปอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวแหละซึ่งมันก็ต้องทำให้มีความยุติในระดับหนึ่งไม่ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างคาท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นอยู่ในตำแหน่งรักษาการท่านควรจะออกมาพูดมาชี้แจงซะเรื่องจะได้จบการให้ฝ่ายกฎหมายออกมาชี้แจงแทนก็ถูกคนอื่นออกมาพูดเองได้ฝ่ายกฎหมายออกมาชี้แจงแทนเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำได้มันไม่ใช่ชี้แจงแทนหรอกก็ชี้แจงในส่วนที่เขารู้แต่ว่าในส่วนเห็นแม่ดีไซน์เขาก็บอกเขาจะไม่นำมาสการถามท่านตรงๆบางข้อนั้นคนอื่นตอบแทนก็ไม่ได้นอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบ้างค่ะก็เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่รวมถึงกลุ่มองค์กรชาวพุทธรวมถึงฝ่ายคารวาสบ้างแล้วนะคะโดยจะใช้วิธีเดินสายพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะหาสาเหตุหาแนวทางรวมถึงข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเพื่อให้สังคมเกิดความรับรู้ค่ะผมก็ไปพบบางส่วนมาบ้างแล้วนะครับบางส่วนเราก็มีมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาไปคุยไปอะไรมาบ้างแล้วบางส่วนก็มีภาคีอื่นที่เขาเข้าไปช่วยเราทำอยู่นั้นมันก็จะค่อยๆทำไปมีอะไรที่ควรจะชี้แจงกับพวกเราได้เนี่ยผมก็จะหาเวลามาเล่าสู่กันฟังว่าเราทำไปแล้วเราพบแล้วนะว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไงเรื่องนี้มันมี เหตุของปัญหาอะไรบ้างข้อแนะนำเป็นยังไงนะครับส่วนทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าขณะนี้นะคะความขัดแย้งกำลังลุกลามไปสู่วงการพระสงฆ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากคนคนเดียวแต่ไม่ขอวิจารณ์บอกเพียงว่าเรื่องทางการเมืองขัดแย้งแล้วหากวงการสงฆ์ขัดแย้งอีกประเทศเราก็คงจะถึงทางตันส่วนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะบอกว่าเป็นห่วงนะครับบอกว่าเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและก็เรื่องของศาสนาต้องทำให้เชื่อมต่อให้ได้ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนแต่รัฐบาลเองก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งดังนั้นกลไกขององค์กรใดเป็นอย่างไรก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้หากแก้ไม่ได้จะกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองสงฆ์และตนก็มีหน้าที่ของตนทุกส่วนก็มีหน้าที่ของแต่ละส่วนนะครับก็เป็นการพูดกันในรายการคืนความสุขให้คนในชาติแล้วก็แสดงถึงความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าในวันมาฆบูชาขอให้ทุกคนนั้นแสดงความรักต่อพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ละเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีและที่สำคัญนะครับก็ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันสำคัญวันมาฆบูชาด้วยนะครับ